สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะเราได้ติดตามดูการทำงานของทีมงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในการแก้ปัญหาหว่านเมล็ดปอเทืองนะเพื่อคลุมดินที่เป็นจุดที่ถมดินเดิมทีที่เป็นสวนรุกชาติเก่าตรงนี้นะฮะก็ใครอยากรู้ว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหาในการหว่านเมล็ดปอเทืองอย่างไรก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับและคลิปนี้ผมขออนุญาตมาอัปเดตนะฮะในเรื่องของความคืบหน้าของการถมดินที่จุดสวนรุกชาติเดิมแห่งนี้ให้สมาชิกชาวอำเภอแม่ใจได้ทราบความเคลื่อนไหวคืบหน้ากันอีกสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ตอนนี้จะเป็นการขุดดินนำดินมาถมนะฮะตรงส่วนปลายของสวนรุกชาตินะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการถมลงไปในพื้นที่ของหนองมากขึ้นนะฮะเพราะว่าจำนวนดินมันมากเกินไปนะฮะบริเวณตรงกลางเริ่มจะไม่มีที่ถมแล้วนะฮะก็เลยต้องมีการถมพื้นที่ที่เป็นหนองเดิมนะบึงบัวตอนนี้ก็จะยังไม่มีน้ำนะฮะบึงบัวตอนนี้เต็มไปด้วยต้นกกนะฮะต้นกกวัชพืชน้ำต่างๆแล้วก็มีบึงบัวมีน้ำขังเป็นจุดๆนะอย่างนี้ก็พอจะมีน้ำบ้างนะฮะส่วนป่าไคล้ยังพอมีอยู่บ้างนะฮะไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะตรงส่วนพื้นที่นี้ไม่เหมือนกับที่สันสลีครับถ้าเป็นสันสลีจะเป็นป่าไคล้ที่หนาแน่นทึบขึ้นนะดูถ้าซูมไปดูฝั่งของบ้านสันสลีก็จะเห็นป่าไคล้เต็มไปหมดฮะส่วนทางบ้านสันกำแพงนะฮะก็ไปทางป่าแฝกบ้านดงนะฮะก็จะมีการถมดินอยู่นะฮะก็เป็นจุดๆส่วนฝั่งสีถ้อยฝั่งนี้ก็น่าจะถมค่อนข้างจะเรียบร้อยบ้างแล้วนะฮะนี่คือการถมดินรอบหนองนะสำหรับการขุดก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับรถขนดินก็ทยอยขนดินมาทิ้งและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ไกลที่สุดแล้วถ้าเดินมาจากสำนักงานเขตห้ามล่าฝั่งโน้นนะฮะเดินทะลุมาก็มาถึงปลายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่กว้างมากกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวครับผมหลายไร่เลยทีเดียวฮะวันนี้ผมจะลองเดินย้อนกลับไปดูนะฮะจะพาท่านผู้ชมดูลักษณะของการถมดินด้วยนะฮะพื้นที่ตรงนี้จำเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูในอนาคตหลังจากขุดรอกหนองเลงทรายเสร็จนะฮะก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีงบประมาณมาฟื้นฟูสวนลูกชาติแห่งนี้หรือเปล่านะฮะเพราะเดิมทีตรงนี้จะเป็นป่าต้นไม้ให้สัตว์ได้อาศัยอยู่นะฮะก็ตอนนี้ไม่มีต้นไม้แล้วนะฮะเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยกองดินภารกิจนี้ก็ตกเป็นของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าน้องเลงทรายเต็มๆนะฮะเรื่องด้านงบประมาณไม่แน่ใจว่าทางหน่วยงานจะมีงบประมาณมาฟื้นฟูมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรนะฮะก็ถือว่าเป็นงานหนักเลยทีเดียวครับผมสำหรับพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจถ้าโอกาสหน้านะหนองเลงทรายจะมีการพัฒนาอะไรยังไงโดยเขตห้ามล่าจะขอความร่วมมือพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจอย่างไรก็รบกวนคนละไม้คนละมือด้วยนะครับผมว่าผมมองดูแล้วสภาพตรงนี้นี่คือถ้าเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันนี่ค่อนข้างจะฟื้นฟูลำบากมากครับมันก็จะเป็นกองดินสันดอนที่กองใหญ่โตเพิ่มขึ้นนะฮะนี่ฮะมีแต่กองดินเต็มไปหมดแล้วครับมองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยกองดินฮะค่อนข้างจะเดินลำบากนิดนึงครับนี่ครับพื้นที่กว้างมากแล้วผ
ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะข้อมูลเชิงลึกยังไม่ทราบเหมือนกันแต่จะค่อยๆสืบหาข้อมูลนะฮะมารายงานให้พี่น้องชาวอำเภอแม่ใจทราบนะฮะซึ่งตอนนี้สภาพของหนองเล็งทรายของเรานะฮะถ้าประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันก็ค่อนข้างจะเป็นน่าเป็นห่วงอยู่นะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติตอนนี้กลางหนองของเรานะฮะบึงบัวไม่มีแล้วนะฮะบึงบัวที่เคยเก็บฝักบัวได้เก็บดอกบัวได้หาปลาได้ตอนนี้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นบึงบัวก็น้ำขังน้อยมากแล้วก็บางส่วนก็จะเริ่มเน่านะฮะฝนไม่ตกต่อเนื่องกันหลายวันด้วยนะครับส่วนพี่น้องที่เลี้ยงวัวควายก็ยังพอมีปัญหาในเรื่องของการหาพื้นที่ที่จะให้วัวควายลงไปกินหญ้าอยู่เพราะว่าการขุดหนองนี่กินพื้นที่กว้างมากนะฮะเดิมทีนี่เป็นพื้นที่ที่ให้ชาวบ้านได้เอาวัวควายลงไปแทะเล็มหญ้าพืชได้แต่ตอนนี้นี่พื้นที่ในการลงกินหญ้าของวัวควายก็จะหาลำบากมากขึ้นนะประกอบกับที่ทางการได้เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับให้ชาวบ้านนำวัวควายไปเลี้ยงก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนะก็ถือว่ายิ่งนานวันเท่าไหร่ก็ความลำบากของพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจก็ค่อนข้างจะเยอะครับตอนนี้เรื่องการหาปลาก็คงต้องพักไปก่อนครับเพราะว่าพื้นที่ในการหาปลาก็น้อยลงนะต้องมารอลุ้นดูครับว่าหลังจากที่ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจจะได้รับประโยชน์มากน้อยอย่างไรเกี่ยวกับโครงการขุดรอกหนองเล็งทรายในครั้งนี้นะพอดูท่าทางแล้วนี่เป็นงานช้างเลยทีเดียวครับสำหรับชาวบ้านธรรมดานี้คงจะฟื้นฟูกันเองลำบากครับไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีนายทุนเข้ามาร่วมช่วยกันฟื้นฟูก็ได้นะแต่ผมคิดว่าถ้าหากมีนายทุนมาร่วมช่วยฟื้นฟูนี่ผมเกรงว่าข้อตกลงต่างๆในเรื่องของการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรหนองเล็งทรายนี่ชาวบ้านอาจจะเสียเปรียบก็ได้นะถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่น้องชาวอำเภอแม่ใจช่วยกันดูแลมากกว่านะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติของหนองเล็งทรายตรงนี้นี่ผมคิดว่ามันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ผูกพันมากับพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจมาเป็นระยะเวลานานนะผมคิดว่าชาวบ้านนี่จะเข้าใจในการฟื้นฟูธรรมชาติของหนองเล็งทรายได้มากกว่านายทุนอย่างแน่นอนครับผมก็ยังไม่รู้จะผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะนี่คือแค่ความเป็นห่วงเพราะตอนนี้นี่พูดถึงการกักเก็บน้ำก็กักเก็บน้ำได้บ้างเป็นบางส่วนนะตรงที่ขุดรอกออกมาก็เก็บน้ำได้แต่ตรงกลางหนองก็ไม่มีน้ำแล้วนะนี่ครับกองดินใหญ่มากครับกว้างมากยังนึกภาพไม่ออกนะฮะว่าจะมีการฟื้นฟูได้อย่างไรนะฮะก็คอยติดตามกันต่อไปนะฮะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่กำลังมีการก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ำนะครับก็มีการก่อสร้างอยู่นะส่วนฝายน้ำล้นก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงสะพานข้ามเป็นฝ่ายน้ำล้นส่วนประตูปิดเปิดน้ำสองด้านฝั่งนี้กับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นก็คงยังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จครับนี่ฮะลักษณะของการถมดินเป็นดินที่กว้างมากบริเวณนี้ก็มาคอยติดตามดูกันครับว่าการฟื้นฟูบริเวณนี้
ของเขตห้ามล่าหนองลิงทรายจะออกมาในลักษณะไหนนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะงานช้างเลยทีเดียวก็ถ้ายังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีอะไรคืบหน้าในโครงการขุดรอกหนองเลงทรายอีกก็จะพยายามอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ